สวัสดีครับผมหนุ่มทะด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมนารูโตะอัลติเมทวันนี้เราจะมาแนะนำการดูค่าพลังเนาะคลิปนี้ก็ซีเรียสนิดนึง ผิดพลาดประการใดก็อย่าเพิ่งด่ากันเนาะไม่มีอุปกรณ์ ยังไม่มีคอมกลัวจะงงกันจังเลยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานเนาะคือเลเวลหนึ่งเลยพื้นฐานติดตัวมาเลยก็จะประมาณนี้พลังโจมตี500กว่าพลังป้องกันเวท250กายภาพ186 HP ก็คือเลือดเนาะ HP ก็คือเลือด3,000กว่า3,200ส่วนแนวโจมตี ACK นี่ผมเห็นเกมนี้มีอยู่2เห็นเกมนี้มีอยู่2อย่างเนาะมี ATK กับอะไรวะนี่กับ MATK ก็คือ MATK เพิ่มพลังโจมตีปกติคือโจมตีปกติแล้วก็เพิ่มพลังไปนึกภาพออกเนาะส่วน ACK คือพลังโจมตีสกิลและก็เพิ่มพลังโจมตีปกติไปด้วยนิดนึงนึกภาพออกนะโอเคประมาณนี้ งงหรือเปล่าวะ โอเคส่วนชุดอาวุธเนี่ยหมวกก็จะตายตัวเลยนะโจมตี54เลือด300เนี่ยปึ๊บขึ้นมาเป๊ะๆเลยนี่ตามตัวเลขเลยเดี๋ยวทอดก่อนพอเราไปฝึกฝนนินจาปึ๊บทำไมพลังโจมตีลดลงทำไมเหลือ388ทำไมอันนี้500กว่าก็อันนี้ก็คืออันนี้รวมท่าเนาะรวมสกิลเวล1แล้วรวมท่าตรงนี้ละอันนี้คือแบบว่าไม่มีสกิลเลยเลยแบบมากับตัวเลยติดตัวมาเลยแท้ๆเลยเหมือนแบบไม่มีอาวุธเลยอ่ะใช้หมัดเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะส่วนพวกเลื่อนขั้นก็ตามนี้เลยขึ้นมาขึ้นตามค่าพลังนี้เลยพอมารวมกับหน้านี้มันก็จะขึ้นมาหักเปอร์เซ็นต์มารวมกันที่ตรงนี้แล้วก็พลังลบตรงนี้พอนึกภาพออกนะจะงงกันหรือเปล่าวะก็คืออัพทุกอย่างจะมารวมที่ตรงนี้มารวมที่หน้านี้ก็เลยเป็น500นี่หักแล้วก็ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งตีกลมๆไปเดี๋ยวลองอัพให้ดูอันนี้388ถ้าเราอัพเป็นเลเวล2จะได้395ขึ้นมา400ปึ๊บขึ้นมาแล้ว563เมื่อกี้เท่าไหร่500เดี๋ยวลองลบดู563ลบ403ก็ขึ้นมา160ตีก็ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวแหละก็ประมาณนี้เนาะพอเราบวกปุ๊บเดี๋ยวลองเพิ่มเลือดเพิ่มเดี๋ยวลองไปตีดูตี200กว่าพอใช้สกิล140
3ครั้ง380เกือบ400เกือบ400อธิบายแล้วงง ก็ประมาณนี้ถ้าลองแบบว่าไม่อัพเวลล่ะชึบเรามีตัวนี้อีกไหมมีปึ๊บเอาไปด่านเมื่อกี้สิลองไม่อัพเวลไม่ใส่เลยโอ้โหตีแรงกว่าเดิมอีก ก็ตีตามพลังหน้าปกมันเลย500กว่าไหนใช่เหรอปึ๊บเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ถ้าตัวนี้โจมตีเป็นพันเลยเมื่อกี้ใช้ตัวไหนวะตัวเดียวกันนี่ติดชุดไปโอ้โหนี่ทอดเกือบละเกือบหน้าแตกละนี่500ไปด่านเมื่อกี้สิเกือบไปแล้วทุกคนเพราะว่าทำไมตีแผลตีแรงจังอันนี้แบบโล่งๆเลยไม่ใส่เลยชึบเนี่ยเข้าแค่200เองนี่ใช้สกิล120โอเคไปที่ทีมปึ๊บพลังโจมตี300เห็นไหมหักไปก็เหลือ200แล้วเมื่อกี้พอเราเอาตัวนี้ลงเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเอาตัวเวล3ลงใส่เอ้าไม่เอาหนึ่งไปไหนวะโอเคช่างมันตัวนี้เวล3โจมตี400นะเมื่อกี้200ใช่ปะเมื่อกี้ตี200เองใช่ไหมอันนี้213ขึ้นมาหน่อยเดียวเองอะขึ้นมาไม่ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวอืม
เกมนี้ก็เล่นยากเนาะผมก็เพิ่งหัดเล่นก็ยังงงงงงงมากเลยมันคล้ายๆกับค่าพลังของแร็กนาร็อกมันต้องเปิดสูตรเปิดอะไรดูอ่ะทุกคนก็ยากนิดนึงเอาเป็นว่าก็คร่าวๆประมาณนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยส่วน DMG DMG ก็คือเหมือนเป็นดาเมจเนาะนี่เลเวล1เพิ่มดาเมจ 4% นี่ลดดาเมจคู่ต่อสู้ 4% โจมตี 80นี่ก็ประมาณนี้ความหมายของ DMG เนาะก็ประมาณนี้เนาะจะงงกันหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยถ้าใครมีความรู้ก็เม้นมาได้นะแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับกดติดตามไว้นะบ๊ายบาย